รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาฟอกฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USA สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แฉสดๆครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ใครถูกหวยจากรายการแฉบ้างโทรแม่ฉันโอ้โหแม่งเล่นหวยเลยถูกลอตเตอรี่ก็ได้อ๋อเหรอวันนี้มีเด็กซื้อตามเนี่ยที่ดูในรายการอ่ะปรากฏว่าเราเล่นลูกกินอ๋อเล่นหวยกับเขาด้วยนี่จะบอกสามีให้เช็คกี่ล้านเออใช่ว่าจะถามยิ่งกว่าหวยรางวัลที่หนึ่งอีกทำไมขีดตัวเลขอะอยากเห็นมากอยากรู้ว่ากี่กี่หลักเดี๋ยวโดนตรวจสอบไม่ใช่เธอจะบอกว่าฉันเนี่ยเล่นเพราะอะไรหรือไม่อ่ะมาแผนกล้องมาอ่ะยังไงเธอเล่นอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนใครมาติดไว้อันนี้ใครมาติดเลขอะไรนี่ๆฉันติดอ๋อยันไงมาติดฉันติดไว้ตั้งนานแล้วเขียนด้วยว่าให้ซื้อเลขไหนเพราะว่ายังไงฉันเห็นอ่ะ8995ซื้อ95ถูกกินไงโอ๊ยอันนี้ก็89นะมี89เวลาหวยออกนี่พูดเก่งๆรางวัลที่1ก็คือ775476เลขท้าย2ตัวคือ8ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกคนด้วยนะฮะรายการแฉทำลายไข่แตกว่าถูกแล้วก็แน่นอนข่าวที่ถูกมาจากคุณนางสิริพรใช่เห็นไหมล่ะนางโสดแล้วนางอุ้ยแต่พี่นางปังมากและถูกทุกงวดเขาบอกว่าไปเอามาจากรถตู้สีดำคันใหม่ของนางนี่ไงนี่ไงเลขเนี้ยเปลี่ยนจากป้ายแดงมาเป็นป้ายดำซึ่ง8189ค่ะก็ตรงๆเลย89 8189ซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวของนางนั่นแหละคือพี่นางก็ไม่พลาดที่จะซื้อลอตเตอรี่89เนี่ยซื้อไป5ชุด15ใบเท่าไหร่วะ9ชุด9ชุด15ใบก็ได้ประมาณ27 200,000 กว่าบาท200,000กว่าบาท207ประมาณ 207,000 แล้วก็ก่อนหน้านี้ล่ะถูกลอตเตอรี่58เนี่ยพี่นางถูกไป100ใบอ่ะ100ใบได้หลายแสนเลยจริงๆรวม2งวดก็ประมาณเกือบล้านแล้วอ่ะแต่ฉันอยากจะรู้พระเอกไฮโซเลิกแฟนชนีขี้หึงพระเอกไฮโซเลิกแฟนชนีขี้หึงเจ๊หว่างคะขานี่เราไม่ได้อ่านนานแล้วนะฮะตัวแม่แห่งการแชร์ของวงการขอฉันกลัวอ่านไปอ่านมาแล้วมันใกล้ตัวไม่ใกล้ไม่ใกล้ดีแล้วแหละใกล้ตัวเพราะคนเขาอยากรู้เพราะเธอเป็นคนที่รู้ดีสุดไม่มีฉันไม่เคยรู้อะไรเยอะไม่จริงเธอสัปดาห์นี้ขอเมาส์ถึงไฮโซสุดหล่อพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการที่ตอนนี้ชีวิตเป็นอิสระหลังจากเลิกลากับแฟนชนีดีกรีไฮโซโอเคเอาละจะอ่านเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังไฮโซสุดหล่อพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการที่ตอนนี้ชีวิตเป็นอิสระหลังเลิกรากับแฟนชนีดีกรีไฮโซจนชีวิตตอนนี้แฮปปี้อยากทำอะไรก็ได้ทำไม่ต้องทนทุกข์กับความขี้หึงหรือขี้หวงของแฟนชนีดีกรีไฮโซนางนี้พระเอกไฮโซคนนี้นามสกุลดังนามสกุลดังที่มีแฟนคลับเก้งกวางนางชนีมากมายตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการอ่านบทขยายเหรอคะอ่านบทกลอนเหรอคะเวลาจะอ่านจะบอกให้เผื่อฉันมาสายเธอเล่าสิเธอต้องอ่านอย่างนี้ไม่ฉันกำลังอ่านไปแล้วก็คิดตามไปด้วยต้องฝึกเอาไว้เผื่อบางทีฉันอาจจะหายแบบมาสายบ้างนะฮะแฟนคลับแก้งกวางแล้วมั่งมังผาหรือนางชนีจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะแล้วก็แฟนคลับแก้งกวางมั่งมังผาเนี่ยมีตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเพราะความนะอ๋อฉันรู้แล้วเพราะความน่ารักฉันว่าเธอรู้จักเธอสนิทเธอสนิทใกล้ตัวเธอเอมมี่ทำไมพี่ไม่ใกล้ตัวเธอฮะนี่ใกล้ตัวเธอใกล้ตัวเธอสุดๆเธอกินข้าวกับเขาบ่อยสุดโอเคเพราะฉะนั้นฉันขอมอบมงกุฎนี้คืนให้กับเอมมี่ในการอักษรย่อเชิญค่ะชี้ให้นางอ่านค่ะลองดูค่ะเอาเป็นว่าเขาเลิกกันแล้วใช่ไหมเขาเลิกกันแล้วใช่ไหมเธอตอบสิเขาตอบหรือยัง
ไม่รู้ต้องไปให้เขาตอบก่อนตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะฉันไม่ใช่แฟนเขาไงสนุกสนุกเราอย่าสนุกกันเองนะครับอาจจะอ่านนี่ป่ะพอมีแฟนปุ๊บพระเอกไฮโซก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่นิสัยส่วนตัวแต่เป็นเพราะว่าแฟนชนีดรีกีไฮโซที่คบหาดูใจนะชอบวงการชีวิตให้ทำนั้นทำนี่แทบทุกอย่างจนพระเอกไฮโซไม่เป็นตัวของตัวเองครั้งหนึ่งพระเอกไฮโซไปออกงานอีเวนต์ในฐานะเซเลบริตี้แฟนชนีดีกรีไฮโซนะก็ตามไปด้วยฐานะเซเลบริตี้เหมือนกันช่วงนั้นพระเอกไฮโซกำลังมีผลงานละครดังมากมายบรรดาเซเลบริตี้สาวๆก็ขอเซลฟี่ถ่ายรูปกันทั้งงานทับเอาแฟนชนีเนี่ยดีกรีไฮโซเก็บอาการไว้ไม่อยู่เอ้าหรอนางไม่โอเคหรอพอเลิกงานปุ๊บก็อารวาสวีดปึ้มอ่ะปึกค่ะต่อค่ะเสียงกูหมดค่ะพระเอกไฮโซกลางลานจอดรถหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะทั้งคู่เนี่ยก็ไปกันไม่รอดสุดท้ายก็เลิกลากันในที่สุดเพราะว่าทนความขี้หึงของแฟนชนีดีกรีไฮโซไม่ไหวอ่ะฝึกต่อค่ะพิธีกรทุกคนจะต้องฝึกค่ะมันเป็นการคิดใหม่ทำใหม่อ่านค่ะแต่ฉันไม่ใช่ไม่แล้วคือฉันอะมิกฉันไม่ขอฉันขอโบยอันนี้ได้ไหมฉันขอไม่เล่าอันนี้ฉันขอไปอันต่อไปได้ไหมต้องฝึกกับฉันจะขอก็ฉันไม่อยากเล่าเรื่องเพื่อนฉันอะฉันคลายตะขาบแล้วฉันคลายตะขาบแล้วเธอก็โป๊สิตอนแรกฉันยังไม่ได้บอกเลยเพื่อนเธอแค่บอกว่าเธอพูดเป็นเผากับปอยชวะเพื่อนหล่อนสรุปอ่านมาเจ็บพอเจอกระเป๋าเขาเลิกก็ยังเหมากับพลอยชวะพลอยชวะที่หึงจริงหรือไม่ฉันว่าเน้นว่าอะไรพลอยชวะพลอยชวะไปถามเขาเองดีกว่าเอางี้ถ้าเธอสนิทกับเขากินข้าวเขาบ่อยๆเขาเลิกกันหรือยังเกลียดพวกเธอทำไมต้องมาโยนใส่ฉันนะฉันโกรธเกลียดพวกเธอมากเพราะหลังๆเขาบอกอู้กับเธอนี่ก็ได้บุญกันเต็มเหนียวเลยเพราะพระเอกหลังๆสวยปุ๊บนี่โชว์รูปถอดเสื้อโชว์เป้าตุ่งตุ่งอวดหุ่นแซ่บๆเป็นการทำบุญทำกุศลเขาว่าอย่างนั้นแก้งกวางแล้วก็น้ำเดินกันเป็นแถวเลยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆถ้าคืนยังอุ้ยแต่ฉันไม่ได้พูดเขาบอกว่าถ้าขืนยังคบกับชนีไฮโซอยู่ก็คงจะไม่ได้ไปไหนมาไหนแบบนี้แน่นอนเจ๊หว่างขอแสดงความดีใจด้วยเอ้าทำไมเจ๊เป็นอย่างนี้อ่ะเจ๊ไม่ควรเป็นอย่างนี้เจ๊ไม่ควรจะอยู่แทนไม่ควรเขาเลิกกันพอชวะกระเป๋าเลิกกันแล้วหรอเปล่าฉันไม่ได้บอกฉันหมายถึงว่าเจ๊หว่างเนี่ยคือควรจะสนับสนุนให้คนรักกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแบบว่าไปแสดงความดีใจกับเขาไอ้มี่ไม่ได้ประกวดอยู่บนเวทีนางงามไม่ต้องสวยไม่ต้องเอาเป็นว่าฉันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ฉันก็เลิกแล้วฉันเป็นเลิกหรือยังเลิกหรือยังไม่รู้หรอกเขาตอบมาสองอย่างผัวให้เช็คเท่าไหร่แล้วเขาเลิกกันหรือยังเจ็ดหลักวะมันจะได้คุ้มกับค่าแต่งหน้าที่หล่อนแบบว่ารับค่าตัวละพันบาทนะทุกวันนี้เอมมี่เป็นพิธีกรคนเดียวที่เหลือค่าตัวละพันบาทนะฮะจริงๆอันนี้สาบานเรื่องจริงหมดไปกับช่างหน้าช่างผมและสไตลิสต์เอามาเองถูกต้องนางคนนี้นางมาเองเพราะฉะนั้นอ่ะ 1,000 บาทที่เธอจะได้กลับบ้านไปเธอช่วยตอบหน่อยว่าเลิกหรือไม่เลิกไปถามเขาดีกว่าดูจากหน้าฉันสิฉันกำลังอึ้งนี่แหละนี่คือการอ่านอักษรย่อซึ่งฉันเคยบอกทีมงานว่านี่คือการที่เธอให้ฉันมาเป็นพิธีกรและฉันนั้นจะต้องพูดความจริงของเพื่อนฉันรอบด้านฉันแสดงว่าเลิกกันแล้วสิเลิกกันแล้วเด็กแสดงว่าเลิกกันแล้วสิวันนี้ฉันขอกลับก่อนนะสวัสดีแสดงว่าเลิกกันแล้วสิมันก็มีรักเลิกมันก็ต้องมีเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเธอมีรักเธอมีเลิกปะล่ะอันนี้เขาซื้ออย่างเดียวโอเคได้ฉันโอเคกับการซื้อฉันแฮปปี้ฉันยินดีด้วยแต่ฉันมีอักษรย่ออีกเจ้าหนึ่งมาไม่ใช่จะไม่ใช่อักษรย่อจะเป็นข่าวที่ฉันก็อยากจะรู้ว่าอันนี้เป็นใครอันนี้เธอรู้หรือเปล่าล่าสุดนะคะสรุป .com เนี่ยเขาได้ทิ้งบอมชุดใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีคู่รักคู่หนึ่งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งคู่เลิกกันไปแล้วนะคะแต่ยังต้องสร้างภาพว่ายังรักหวานฉันรู้เพราะว่าเขามีสัญญาคู่กันอันนี้สัญญางานคู่กันอันนี้ไกลตัวเราทั้งสองคนพูดได้ก็ไม่ไกลนะเอาไกลตัวผู้หญิงอาจจะไกลแต่ผู้ชายไม่ไกลผู้ชายอะผู้ชายไม่ไกลเท่าไหร่เธอบอกก่อนเขาเลิกกันแล้วฉันบอกให้เลยเพราะนั่นเธอเป็นคนร้ายเนาะเธอบอกก่อนเธอเป็นคนร้ายพี่ชายถ้าเธอแต่งหญิงฉันจะบอกโอ้ยเสียงหายแหบก่อนแม้แต่งหญิงอะดูสภาพด้วยอ่ะเขาบอกว่าที่ผู้ชายกับคู่รักคู่หนึ่งที่แท้แล้วทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วแต่ยังต้องสร้างภาพว่ารักกันหวานกันเพราะติดสัญญางานคู่งานนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคู่รักดาราที่
ถูกพูดถึงจะเป็นใครแต่ชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะปูเสือรอชมกันยาวๆแน่นอนค่ะใครอันนี้เราก็ไม่ข่าวนี้มันมาเป็นระยะเขาบอกพี่พัชระกับแพทติเซียสองวีคแล้วจริงหรือเปล่าสองสัปดาห์แล้วไม่แต่อันนี้คือเขามาอัปเดตเพิ่มเติมเปรตสอนย่ออัปเดตเพิ่มเติมแต่เขาฉันอยากเลิกกันแต่ที่ไม่สามารถพูดออกสื่อได้เพราะว่ามีสัญญาแล้วไอ้คู่จิ้นที่เป็นคู่จิ้นกันเขาจิ้นกันไปจิ้นกันมาแล้วไปจิ้มกันจริงๆแล้วตีกันน่ะที่หึงหวงผู้ชายกับผู้ชายนั่นค่ะใครนะอ๋ออันนี้คือบีน้ำทิพย์กับฟิล์มอ๋อเหรออันนี้เป็นฟิล์มกับบีน้ำทิพย์อ๋อยังเลิกกันไม่ได้เรากลับบ้านกันดีกว่าอ๋อเหรอฉันก็นึกว่าพีชพัชรกับแพทติเซียไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาบีน้ำทิพย์กับฟิล์มไม่ใช่อ่ะก็เธอบอกฉันจะได้รู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้พรีเซนเตอร์คู่ที่เธอพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้ไงไม่เกี่ยวกันคนละข่าวกันเป็นผู้ชายกับผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อนั่นอีกข่าวนึงอ่ะทุกคนอักษรย่อก่อนอักษรย่อคือเป็นพระเอกกับนางเอกเหรอคู่จิ้นกันไปจิ้นกันมาแล้วจิ้นกันจริงๆแล้วก็เลิกกันเธอบอกว่าพี่น้ำพี่กับฟิล์มอะฉันอ่านมาจากในเน็ตอีกทีอันนี้คือฉันได้ความรู้จากไม่ใช่ความรู้รอบตัวเพราะไม่เคยยุ่งกับใครอยู่แล้วบอกไม่จริงไม่มีความจริงเลยเธอนี่ยุ่งที่สุดแล้วหมดดามเธอนี่รู้ทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องจริงเธอไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเธอแล้วในวงการนี้อ๋อไม่จริงอะเรื่องตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดเลยเอาสรุปเอาฟิล์มกับพี่รู้ทุกเรื่องใช่ไม่เกี่ยวคือฉันอ่านมาจากคอมเมนต์อีกทีนึงไม่ได้มาจากฉันโอเคก็คือฟิล์มช่องวันนะใช่ไงที่เขาไปมาอะไรกันเนี่ยเราไงที่หล่อๆกับบีน้ำทิพย์เหรอเขาเล่นเรื่องเมียหลวงอะไรด้วยกันไม่ใช่ข่าวอันนี้นะต้องบอกก่อนไม่ใช่ข่าวคู่รักสร้างภาพนะไม่ใช่นะอันนี้อีกคนนึงอีกคู่นึงคู่นี้อันเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ก็เขาบอกไม่ใช่แพทติเซียกับบีชนั้นมันเก่าแล้วไม่ใช่ไม่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวเพิ่มเติมว่าที่ยังไม่ออกมาประกาศอันนี้คือข่าวเพิ่มเติมครับเกิดมาจากข่าวเพิ่มเติมของพีทกับแพทหรอมันก็คืออักษรย่อเดียวกับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือ2วีคที่แล้วเนี่ยมันคือคนนั้นแหละเข้าใจยังที่เราบอกแล้วที่อยู่ดาราแลนด์แต่เวลาดาราแลนด์ไม่ต้องแอปเยอะยืนสวยมัวแต่สวยกันอยู่นั่นน่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์รายการค่ะโอ้มึงคอนเซ็ปต์ผมเป็นคนเยอะต้องอย่างนี้จะเก็บตัวตนไว้ทำไมไม่เก็บไว้ชิงชอบเหรอตัวตนลูกหล่อนเนี่ยเขาเก็บไว้เพื่อมีรายการใหม่เพื่อมีรายการใหม่อ้าวพอสมควรนะฮะวันศุกร์สรุปจบไปยังไงนะอันแรกคืออันไหนคู่แรกคืออันนี้คู่ใครนะเพื่อนเธอไงเพื่อนเธอไงพลอยชวักระเป๋าอ้าวไม่น่าถามเลยคู่2คู่สองคู่ที่สองก็ที่เคยมีข่าวกันไปแต่อันนี้ชวักกันว่าใช่ไหมแล้วก็มาลิใครลูกมาลิใครเนี่ยอักษรย่อใครลูกมาลิลูกไม่ลูกอักษรย่อมาลิกลัวเลยมาลิบอกไม่ทราบรู้ไหมลูกไม่ทราบจริงๆค่ะคุณยังโตแล้วอ่ะโตเป็นสาวแล้วมาลิเออมาลิกลัวเลยกลัวพี่มดดำเลยสนุกมากสนุกนะพอสมควรฮะ11นาทีผ่านไปว่าจะเล่าเรื่องเขากะลากันซะหน่อยจากตอนนั้นที่มนุษย์ต่างดาวมาบอกกันเนี่ยสั้นๆก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าจะมีการทำนายดวงชะตาโลกมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพลูโตมาจากดาวพลูโตนะมีการระบุว่าปี2020จะเกิดภัยพิบัติรุนแรงถึงขั้นล้างโลกจนทำให้มนุษย์และสัตว์อีกหลายล้านชีวิตเนี่ยตายลงแถมยังจะประกาศอีกว่าจะจัดพิธีรวมพลคนเอเลี่ยนรวมพลคนเอเลี่ยนไปพิสูจน์อะไรถ้าคุณอยากจะเห็นจานบินอยากจะเห็น UFO ไปนั่งสมาธิแล้วไปดูจานบินไปดู UFO ที่เขากาลาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเขาจัดมาเป็นประจำบ่อยนะจัดทุกปีนี้แล้วแปลกนะ17ไง27เดือนนี้เหรอพรุ่งนี้ฉันเคยพูดในข่าวใส่ไข่ฉันมีเพื่อนเป็นหมอเนี่ยฉันก็แปลกพวกเพื่อนๆหมอฉันอ่ะชอบไปปฏิบัติธรรมที่เนี่ยที่เขากะลาถูกหรอแปลกซึ่งฉันไปทำอะไรกันวะไปดูUFOเปล่ามันสงบดีอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนฉันที่แบบเป็นหมอผ่าตัดหัวใจหมอรักษาสารพัดเนี่ยก็ชอบไปที่นี่กันเดือนนึงมันจะต้องไปสักครั้งนึงแปลกเหมือนกันมันก็ไม่ยอมบอกไปทำอะไรกันอย่างที่เขาบอกว่าเขากะลาเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงก็มีเกอเดี๋ยวเขาจะจัดงาน17ชั่วโมงตามที่เราอ่านแต่ว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าคนพูดถึงเยอะมากเขาเลยแคนเซิลงานนั้นไปเลยเพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าสุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องลวงโลกหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นแก้ปัญหาด้วยการที่ไม่จัดไปเลยแคนเซิลไปสรุปพรุ่งนี้ไม่มีเอาง่ายๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคุณกรเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยจากฉะเชิงเทราผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมบนเขากะลาตั้งแต่ปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยที่แห่งเนี้ยเขากะลาเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ติดต่อกันได้ยังไงผ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจเนื่องจากสถานที่แห่งเนี้ยมีพลังงานมากมาย
จุดตรงนี้เป็นจุดนี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะเป็นจุดสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้และในอีกไม่กี่เดือนจะเกิดภัยพิบัติกับประเทศไทยและคนไทยบริเวณสถานที่แห่งนี้สติมาปัญญาเกิดอยากตายไหมยังอยากตายไหมหล่อนไปสแตนบายเขากระดาเอเลี่ยนจะขับ UFO มารับโอ้โหเอเลี่ยนจะขับ UFO มารับ3ลำแล้ว3ลำด้วยที่ไหนละ3ลำอ่ะมัน3ลำอ่ะของเราก็ไม่รู้กันนะฮะแล้วก็เอเลี่ยนจะเฝ้าสแตนบายเวดดิ้งฟอร์ยูอยู่นะฮะจะเดินทางแต่คนที่จะขึ้นอย่างพวกเราคงขึ้นไม่ได้เพราะคนที่จะขึ้นยานอวกาศไปนอกประตูมิติได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตสื่อสารไปนอกมิติได้โดยจุดที่ยานจะสามารถแหมจุดที่ยานจะสามารถจอดได้มี3จุดบริเวณรอบเขากระไรแห่งนี้แหละจะมีคนที่สามารถเดินทางขึ้นยานได้เนี่ยนะก็จะต้องบอกว่าตนจึงต้องปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อรอช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หากเกิดภัยพิบัติสแตนบายโดยสรุปคือถ้ายังไม่อยากตายเดี๋ยวเอเลี่ยนจะเอา UFO มารับเขาก็เลยไปอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วคุณกรเป็นคนฉะเชิงเทราแต่ไปสแตนบายอยู่ที่นครสวรรค์เพื่อที่จะรอเสร็จสิ้นภารกิจเอามนุษย์ให้รอดตายด้วยการขึ้น UFO นะมนุษย์หากเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานถามว่ามองเห็นไหมไม่สามารถมองเห็นได้เพียงแต่ต้องสื่อสารผ่านจิตที่มีธรรมะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อเท่านั้นโดยใช้หลักเอาง่ายๆเขาบอกใช้หลักธรรมชาติรู้สึกนักข่าวไทยรัฐก็ได้พูดคุยกับนายกอบต.เขากระลาใช่นะนายกอบต.เขากระลาบอกเอาจริงๆนะนี่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 นายคุณนายชาเหลียวนายชาเหลียว นายชาเหลียวนี่เป็นนายกอบต.เขาตาก็ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เคยเห็น UFO กันไหมนายกบอกโอ้ยชาวนครสวรรค์ไม่มีใครเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรอกหรือจานบินอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เชื่อก็คือคนจากต่างจังหวัดแล้วก็แปลกคนที่มาเนี่ยมีแต่คนรวยรวยแล้วก็คนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยพอมีกิจกรรมสำคัญทางสำนักก็จะมายืมเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟขึ้นไปบนภูเขาบ้างจะมีการนั่งสมาธิแล้วฮะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นพวกนายแพทย์นักศึกษาแพทย์เด็กพวกเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาเอกปริญญาโทเขาก็ว่าอย่างนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เนี่ยบางคนก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่มูเตลูนะแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ80 90เนี่ยมาจากกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสำนักทรัพยากรป่าไม้เขตศรีนครสวรรค์ก็ได้นำกำลังทหารตำรวจมาตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมนะว่ามีการบุกรุกป่าหรือเปล่านะฮะซึ่งจากพื้นที่นะครับว่าน่าจะเยอะอยู่ล่าสุดนะตอนนี้งานรวมพลคนเอเลี่ยนนั่งสมาธิหมายงานเขาชื่อสวยๆนะฮะชื่องานว่างานรวมพลคนเอเลี่ยนนั่งสมาธิดูจานบินในวันที่17สิงหาคมยกเลิกยกเลิกเพราะว่าขนาดนี้เจ้าสำนักหายตัวเจ้าสำนักหายตัวไปแล้วรู้เอเลี่ยนมารับไปแล้วไม่รู้โดยไม่ทราบสาเหตุแถมไม่มีใครทราบว่าเจ้าของสถานที่ที่แท้จริงอ่ะทำให้ชาวบ้านก็ต่างรู้สึกว่าเออไปอย่างนั้นละจริงๆนะเอาละเวลาเบรกแรกเราใช้กันไปพอสมควรแล้วนะครับค่ะบอมาลิกี่ขวบแล้วลูกมาขึ้นมาหาพี่ว่าจะมาวันนี้โอ้โหหนีกลัวกลัวหาแม่ไปหนูบอน้องกี่ขวบแล้วอ่ะจะ6ขวบแล้วค่ะ6ขวบแล้วเหรอคมนี้อ๋อนี่เหรอ6ขวบแล้วตอนนี้เราได้เห็นความสามารถของมาลิกันเยอะมาก6ขวบมาลิชอบเต้น6ขวบแล้วมาลิชอบเต้นมั้ยลูกนี่6แล้วใช่มั้ยมาลิคะมาลิชอบเต้นไหมชอบเต้นไหมลูกชอบเต้นไหมคะชอบเต้นแต่พี่ไม่มีเงินค่าลิขสิทธิ์แบ็คพิงค์นะลูกวันนี้ลูกเต้นเพลงอะไรของแกมมี่ไปก่อนนะลูกนะเขาเตรียมไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วโอเคนะลูกเพลงแบ็คพิงค์พี่ไม่มีเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์โอเคพักกันสักคู่จริงๆแล้วที่วันนี้เราเชิญคุณโบมาเราเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กจริงๆเก่งมากแล้วคุณจะเชื่อไหมทุกวันนี้เขายังถามว่าแม่บ้านเราก็จะเสร็จอยู่แล้วเมื่อไหร่พ่อจะมาหาเราล่ะเมื่อไหร่พ่อจะลงมาหาเราล่ะความน่ารักของมะลิวันนี้เราไปดูกันพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาฟอกฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USA